ชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณแห่งวัดหลวงประชาสุภาพโทแห่งวัดหนองป่าโขเรื่องปฏิบัติกันเถิดและสัมมาทิฏฐิที่ยิ่งใหญ่พูดให้ดูง่ายก็ดีเอาแก้วใบนี้ตั้งไว้นี่
ี่2นาทีได้2นาทีก็ย้ายไปตั้งตรงนั้น2นาทีแล้วก็เอามาตั้งตรงนี้ให้ทำอยู่อย่างนี้ทำไปทำไปทำจนให้มันทุกข์ให้มันสงสารให้มันเกิดปัญญาขึ้นนี่คิดอย่างไรหนอแก้วยกไปยกมาเหมือนคนบ้ามันก็จะคิดของมันไปตามขึ้นใครจะว่าอะไรก็ช่างยกอยู่อย่างนั้น2นาทีนะอย่าเกินไม่ใช่5นาทีพอ2นาทีก็เอามาตั้งตรงนี้กำหนดอยู่อย่างนี้นี่เป็นเรื่องของการกระทำจะดูลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกันให้นั่งขาขวาทับขาซ้ายให้ตัวตรงสูดลมเข้าไปให้เต็มที่ให้หายลงไปให้หมดในท้องสูดเข้าให้เต็มที่แล้วปล่อยออกให้หมดปอดอย่าไปบังคับมันลมจะยาวแค่ไหนจะสั้นแค่ไหนจะค่อยแค่ไหนก็ช่างให้มันพอดีพอดีกับเรานั่งดูลมเข้าลมออกให้สบายอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันหลงถ้าหลงก็ให้หยุดดูว่ามันไปไหนมันจึงไม่ตามให้หามันกลับให้มันมาแล่นตามลมอย่างนั้นแล้วก็จะพบของดีสักวันให้ทำอยู่อย่างนั้นทำเหมือนกับว่าจะไม่ได้ไม่เกิดอะไรไม่รู้ว่าใครมาทำแต่ก็ทำอยู่เช่นนั้นเหมือนข้าวอยู่ในฉาบแล้วเอาไปหว่านลงดินทำเหมือนจะทิ้งหว่านลงในดินทั่วไปโดยไม่สนใจมันกลับเกิดหน่อเกิดกล้าเอาไปดำกลับได้กินข้าวเม่าข้างในนั่นแหละเรื่องของอันนี้ก็เหมือนกันนั่งเฉยๆบางครั้งก็จะนึกว่าจะนั่งเฝ้าดูมันทำไมนะลมนี่ถึงให้เฝ้ามันมันก็ออกก็เข้าของมันอยู่แล้วมันก็หาเรื่องคิดไปเรื่อยมันเป็นความเห็นของคนเรียกว่าอาการของจิตก็ใช่พยายามทำไปให้มันสงบเมื่อมันสงบแล้วลมจะน้อยร่างกายก็จะอ่อนลงจิตก็อ่อนมันจะอยู่พอดีของมันจนกระทั่งวันนั่งอยู่เฉยๆเหมือนไม่มีลมหายใจเข้าออกแต่มันก็ยังอยู่ได้ถึงตอนนี้อย่าตื่นอย่าวิ่งหนีหายใจแล้วนั่นแหละมันสงบแล้วไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆดูมันไปอย่างนั้นแหละบางทีจะคิดว่าเออเรามีหายใจหรือเปล่าเนาะอย่างนี้ก็เหมือนกันมันคิดไปอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ช่างปล่อยไปตามเรื่องของมันไม่ว่าจะเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นให้รู้มันดูมันแต่อย่าไปหลงไหลกับมันทำไปทำให้บ่อยๆไว้ฉันจังหันเสร็จเอาจีวรไปตากแล้วเดินจงกรมทันทีนึกพุทโธพุทโธไปนึกไปเรื่อยตลอดเวลาเดินไปนึกไปให้ทางสุดหรือนึกไปสักครึ่งแขนหรือถึงหัวเข่าก็ให้เดินอยู่ไม่ใช่เดินยกแยกยกแยกคิดโน่นคิดนี่เที่ยวเดียวแล้วเลิกขึ้นกุฏิมองดูพื้นกระดาษเออนั่งหน้านอนก็ลงนอนกลมครอบครอบอย่างนี้ก็ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นทำไปจนขี้เกียจทำขี้เกียจมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนหามันเห็นที่สุดของขี้เกียจมันจะอยู่ตรงไหนมันจะเหนื่อยตรงไหนมันจะเป็นอย่างไรก็ให้ถึงที่สุดของมันถึงจะได้ไม่ใช่จะมาพูดบอกตัวเองว่าสงบสงบสงบแล้วพอนั่งปุ๊บก็จะให้มันสงบเลยครั้นมันไม่สงบจากที่คิดก็เลิกขี้เกียจถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีวันได้สงบแต่พูดมันได้หากทำแล้วมันก็ยากเหมือนกับพูดว่าทำนาไม่เห็นยากเลยไปทำนาดีกว่าครั้นพอไปทำนาเข้าวัวก็ไม่รู้จักควายก็ไม่รู้จักคราดไถก็ไม่รู้จักทั้งนั้นเรื่องการทำไร่ทำนาถ้าแค่พูดก็ไม่ยากแต่พอลงมือทำจริงๆสิจึงรู้ว่ามันยากอย่างนี้เองหาความสงบอย่างนี้ใครๆก็อยากสงบด้วยกันทั้งนั้นความสงบมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเราไม่ทันจะรู้จักมันจะตามจะพูดกันสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักถึงมันได้ฉะนั้นให้ทำให้ตามรู้จักให้ทันว่ากำหนดลมเข้าออกกำหนดว่าพุทโธเอาไว้ตรงนี้นะไม่ให้คิดไปไหนทั้งนั้นในเวลานี้ให้มีความรู้อยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้ให้เรียนอยู่ตรงนี้นะให้ทำไปอย่างนี้แหละจะนึกว่าทำอยู่นี่ก็ไม่เห็นนั่นเป็นอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นก็ให้ทำไปไม่เห็นก็ให้ทำไปให้ทำไปอยู่นั่นแหละแล้วเราจะรู้จักมัน
านั่งอย่างนี้แล้วมันรู้เรื่องใจมันจะพอดีพอดีพอจิตสงบแล้วมันก็รู้เรื่องของมันเองหรอกต่อให้นั่งตลอดคืนจนสว่างก็จะไม่รู้สึกว่านั่งเพราะมันเพลินพอเป็นอย่างนี้ทำได้ดีแล้วอาจจะอยากเทศให้หมู่พวกฟังจนคับวัดคับวาไปก็ได้มันเป็นอย่างนั้นก็มีเหมือนอย่างตอนที่พ่อสาเป็นพระขาคือหนึ่งเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิเกิดแตกฉานขึ้นอยากเทศเทศไม่จบเราได้ยินเสียงนั่งฟังเสียงเทศฮู้ฮู้ฮู้อยู่ที่กอไผ่นู่นก็นึกว่านั่นผู้ใดน้อเทศกันกับใครหรือว่าใครมานั่งหมดอะไรอยู่ไม่หยุดสักทีก็เลยถือไฟฉายลงไปดูใช่แล้วผ้าขาวสามมีตะเกียงจุดนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้กอไผ่เทศเสียจนฟังไม่ทันก็เรียกสามเจ้าเป็นบ้าหรือเขาก็ตอบผมไม่รู้เป็นยังไงมันอยากเทศนั่งก็ต้องเทศเดินก็ต้องเทศไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ไหนไอ้เราก็นึกว่าคนเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเป็นไปได้สารพัดอย่างฉะนั้นให้ทำอย่าหยุดอย่าปล่อยไปตามอารมณ์ให้ฝืนทำไปถึงจะขี้คร้านก็ให้ทำจะขยันก็ให้ทำจะนั่งก็ทำจะเดินก็ทำเมื่อจะนอนก็ให้กำหนดลมหายใจว่าข้าพเจ้าจะไม่เอาความสุขในการนอนสอนจิตไว้อย่างนี้พอรู้สึกตัวตื่นก็ให้ลุกขึ้นมาทำความเพียรต่อไปเวลาจะกินก็ให้บอกว่าข้าพเจ้าจะบริโภคอาหารนี้ไม่ได้บริโภคด้วยตัณหาแต่เพื่อเป็นยาตัณหาเพื่อความอยู่รอดในมื้อหนึ่งวันหนึ่งเพื่อให้ประกอบความเพียรได้ทั้งนั้นเวลาจะนอนก็สอนมันเวลาฉันจังหันก็สอนมันให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจะยืนก็ให้รู้สึกจะนอนก็ให้รู้สึกจะทำอะไรสารพัดอย่างก็ให้ทำอย่างนั้นเวลาจะนอนให้นอนตะแคงข้างขวากำหนดอยู่ที่ลมหายใจพุทโธพุทโธจนกว่าจะหลับครั้นตื่นก็เหมือนมีพุทโธอยู่ไม่ได้ขาดตอนจึงจะเป็นความสงบเกิดขึ้นมามันเป็นสติตลอดอย่าไปมองดูผู้อื่นอย่าไปเอาเรื่องของผู้อื่นให้เอาแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นการนั่งสมาธินั้นนั่งให้ตัวตรงอย่าเงยหน้ามากไปอย่าก้มหน้าเกินไปเอาขนาดพอดีเหมือนพระพุทธรูปนั่นเองมันจึงสว่างสวยดีครั้นจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้อดทนจนสุดขีดซะก่อนปวดก็ให้ปวดไปอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนอย่าคิดว่าบักไม่ไหวแล้วพักก่อนเถอะนะอดทนมันจนปวดถึงขนาดสุดพอมันถึงขนาดแล้วก็ให้ทนต่อไปทนไปทนไปจนมันไม่มีแก่ใจจะว่าพุทโธเมื่อไม่ว่าพุทโธก็เอาตรงที่มันเจ็บนั่นแหละมาแทนอุ้ยเจ็บเจ็บแท้เจ็บแท้เนาะเอาเจ็บนั่นมาเป็นอารมณ์แทนพุทโธก็ได้กำหนดให้ติดต่อกันไปเรื่อยนั่งไปเรื่อยดูซิว่าเมื่อปวดจนถึงที่สุดแล้วนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าท่านว่ามันเจ็บเองมันก็หายเองให้มันตายไปก็อย่าเลิกบางครั้งเหงื่อแตกในโป้งๆเท่ากับในข้าวโพดไหลย้อยมาตามครั้นทำจนมันได้ข้ามเวทนาอันหนึ่งแล้วมันก็รู้เรื่องเท่านั้นแหละให้ค่อยทำไปเรื่อยๆอย่าเร่งรัดตัวเองเกินไปให้ค่อยทำไปค่อยทำไปฉันจังหันอยู่ก็ให้รู้จักเมื่อเคี้ยวกลืนลงไปมันลงไปถึงนั้นอาหารที่แสลงรูปมันผิดหรือถูกกับธาตุขันธ์ก็รู้จักหมดฉันจังหันก็ลองกลับดูฉันไปฉันไปกลับดูว่าอีกสักธาตุขันธ์จะอิ่มก็ให้ดื่มซะแล้วดื่มน้ำเข้าไปก็จะอิ่มพอดีลองทำดูซิว่าจะทำได้หรือไม่แต่คนเรามันไม่เป็นอย่างนั้นพอจะอิ่มก็ว่าเติมอีกสักธาตุขันธ์ครับว่าไปอย่างนั้นมันไม่รู้จักสอนตัวเองแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ฉันไปกำหนดดูไปถ้าพออีกสักห้าคำจะอิ่มก็หยุดดื่มน้ำเข้าไปมันก็จะพอดีจะไปเดินไปนั่งมันก็ไม่หนักตัวภาวนาก็ดีขึ้นแต่คนเรามันไม่อยากทำเลยพออิ่มเต็มที่แล้วยังเติมเข้าไปอีกห้าคำนั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสตัณหากับเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมันไปคนละทางถ้าคนที่ไม่ต้องการฝึกจริงๆแล้วก็จะทำไม่ได้
ทีนี้เรื่องหนอนก็ให้ระวังมันขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องรู้จักอุบายของมันบางครั้งอาจจะนอนไม่เป็นเวลานอนหัวค่ำบ้างนอนสายบ้างแต่ลองเอาอย่างนี้จะนอนดึกนอนหัวค่ำก็ช่างนะแต่ให้นอนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพอรู้สึกตัวตื่นให้ลุกขึ้นทันทีอย่ามัวเสียดายการนอนเอาเท่านั้นเอาครั้งเดียวจะนอนมากนอนน้อยก็เอาครั้งเดียวให้ตั้งใจไว้ว่าพอรู้สึกตัวตื่นถึงนอนไม่อีกก็ลุกขึ้นไปนั่งนะแล้วก็เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิไปเลยให้รู้จักฝึกตัวเองอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่จะรู้เพราะคนอื่นบอกจะรู้ได้เพราะการฝึกการปฏิบัติการกระทำจึงให้ทำไปเลยเรื่องทำจิตนี้เป็นเรื่องแรกท่านเรียกว่าทำกรรมฐานเวลานั่งให้จิตมีอารมณ์เดียวเท่านั้นให้อยู่กับลมเข้าลมออกแล้วจิตก็จะค่อยสงบไปเรื่อยถ้าจิตวุ่นวายก็จะมีหลายอารมณ์เช่นพอนั่งปุ๊บนอนคิดไปบ้านโน้นบ้านก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวบวชใหม่ๆมันหิวนะอยากกินข้าวกินน้ำคิดไปทั่วหิวโน่นอยากนี่สารพัดอยากเลยมันเป็นบ้าจะเป็นก็ให้มันเป็นนะเอาชนะมันได้เมื่อไหร่ก็หายมันให้ทำไปเคยเดินจงกรมบ้างไหมเป็นยังไงขณะที่เดินจิตกระเจิดกระเจิงไปหรือก็หยุดมันสิให้มันกลับมาถ้ามันไปบ่อยๆก็อย่าหายใจกลั้นใจครับพอใจจะขาดมันก็ต้องกลับไปไม่ว่ามันจะเก่งปานใดนั่งให้มันคิดทั่วที่ทั่วแดงดูเถอะกลั้นใจออกมาอย่าหยุดลองดูพอใจจะขาดมันก็กลับมาจงทำใจให้มีกำลังการฝึกจิตไม่เหมือนฝึกสัตว์จิตนี่เป็นของฝึกยากแท้ๆอย่าไปทำง่ายๆถ้ามันคิดไปทั่วทิศก็กลั้นใจไว้พอใจมันจะขาดมันก็คิดอะไรไม่ออกมันก็วิ่งกลับมาเองให้ทำไปครับในพรรษานี้ทำให้มันรู้เรื่องกลางวันก็ช่างกลางคืนก็ตามให้ทำไปแม้จะมีเวลาสัก10 นาทีก็ตามกำหนดทำไปเรื่อยๆให้ใจมันจดจ่อให้มีความรู้สึกอยู่เสมออยากจะพูดอะไรก็อย่าพูดหรือกำลังพูดก็ให้หยุดให้ทำอันนี้ให้ติดต่อกันไหมเหมือนอย่างกับน้ำในขวดเนี่ยเมื่อเรารินมันน้อยมันก็จะหยุดนิดพอเราเร่งรินให้เร็วขึ้นมันก็จะไหลติดต่อเป็นสายน้ำเดียวกันไม่ขาดตอนเป็นหยุดเหมือนเวลาที่เรารินทีละน้อยทีละน้อยสติของเราก็เหมือนกันถ้าเราเร่งเหมือนข้าคือปฏิบัติให้สม่ำเสมอแล้วมันก็จะติดต่อกันเป็นสายน้ำไม่เป็นน้ำหยดหมายความว่าไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนความรู้อันนี้มันไม่ขาดจากกันมันจะไหลติดต่อกันเป็นสายน้ำการปฏิบัติจิตนี้ก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันคิดนั่งคิดนี่ฟุ้งซ่านไม่ติดต่อกันมันจะคิดไปไหนก็ช่างมันให้เราพยายามทำให้เรื่อยแล้วมันก็จะหมุนหยดแห่งน้ำมันจะทำความห่างให้ถี่ครั้งถี่เข้าถี่เข้ามันก็จะติดกันเป็นสายน้ำทีนี้ความรู้ของเราก็จะเป็นความรู้รอบจะยืนก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามจะเดินก็ตามไม่ว่าจะทำอะไรสารพัดอย่างมันก็มีความรู้อันนี้รักษาอยู่ไปทำเส้นแบบนี้นะให้ลองไปทำแต่อย่าไปเร่งให้มันเร็วนักละถ้ามัวนั่งแต่คอยรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็มันไม่ได้เรื่องหรอกแต่ให้ระวังด้วยนะว่าตั้งใจมากเกินไปก็ไม่เป็นไม่ตั้งใจเลยก็ไม่เป็นแต่บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิพอเมื่อเสร็จงานก็นั่งทำจิตให้ว่างๆมันก็พอดีขึ้นมาปั๊บดีสงบง่ายอย่างนี้ก็มีถ้าทำให้มันถูกเรื่องสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกอาจจะผิดก็มี
เพราะอะไรเพราะจิตของเรามันมืดไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นจิตของเราเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะจิตเราไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเอาเป็นประมาณไม่ได้การฟังธรรมะอย่างวันนี้เหมือนกันบางคนก็ไม่อยากจะรับฟังเลยบางคนก็อยากจะรับฟังอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์ถ้าเป็นนักปราชญ์แล้วฟังธรรมได้ทุกอย่างจึงว่าความคิดของเรานั้นเอาไปประมาณไม่ได้เดี๋ยวชอบแบบนี้เดี๋ยวไม่ชอบแบบนั้นบางทีบางอย่างที่เราชอบใจมันผิดจากความคิดก็มีไม่เป็นธรรมก็มีหรือบางทีสิ่งที่เราไม่ชอบใจนั้นมันเป็นแท้จริงก็มีบางทีก็เหมือนกับคนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพอถูกคนโกหกเข้าก็เชื่อเขาโกหกว่าอย่างนี้ถูกเราก็เชื่อเพราะเรามันโง่เขาชี้สิ่งที่ถูกว่าผิดเราก็เชื่อเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เป็นตัวของตัวไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเหมือนจิตของเราทุกวันนี้ถูกอารมณ์โกหกอยู่เรื่อยบางทีก็ชอบแบบนั้นบางทีก็ไม่ชอบถูกโกหกอยู่เรื่อยเพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงของมันมันก็โกหกอยู่เรื่อยถ้าหากว่าเราผู้ฟังธรรมก็ฟังธรรมไปเถอะธรรมนั้นจะชอบใจเราหรือไม่ชอบใจเราเราก็ควรฟังคนที่ฟังธรรมอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าความจริงที่พระท่านเทศให้ฟังหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ฟังนั้นเราจะเชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้ที่ขึ้นกลางกลางเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ฟังของเราไปแล้วเอาไปพิจารณาให้มันเกิดเหตุผลในทางที่ชอบขึ้นมาหน้าปราทั้งหลายไม่ควรเชื่อเองนะควรเอาไปพิจารณาตรีตรองดูเหตุผลก่อนจึงค่อยเชื่อแม้จะพูดความจริงให้ฟังก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเรายังไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงนั้นด้วยตนเองพวกเราทุกคนก็เหมือนกันรวมทั้งเราด้วยเราเคยปฏิบัติมาก่อนท่านก็เคยถูกโกหกมาแล้วว่าการปฏิบัตินี้มันลำบากมากมายทำไมมันจึงลำบากก็เพราะเราคิดไม่ถูกต้องนั่นเองมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเราคิดไม่ถูกแต่ก่อนเคยอยู่กับพวกพระมากเราก็ไม่สบายรวนเร็วหนีไปตามป่าตามเขาหนีจากพวกจากเพื่อนเห็นไปว่าภิกษุสามเณรก็ไม่หนุนใจเราปฏิบัติไม่เก่งเหมือนเรามีความประมาทคนโน้นเป็นคนนี้เป็นนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เราวุ่นวายเป็นเหตุให้หนีไปเรื่อยๆไปอยู่องค์เดียวก็มีสององค์ก็มีก็ไม่มีความสบายไปอยู่องค์เดียวก็ไม่สบายไปอยู่หลายองค์ก็ไม่สบายไปอยู่ที่เอกลักษณ์มากเยอะแยะก็ไม่สบายไปอยู่ที่เอกลักษณ์ไม่มากไม่น้อยก็ไม่สบายความไม่สบายนี้เราก็นึกว่ามันเป็นเพราะเพื่อนเป็นเพราะอารมณ์เป็นเพราะที่อยู่เป็นเพราะอาหารเป็นเพราะอากาศเป็นเพราะนั่นเพราะนี่เราคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเราก็สบายเรื่องของเราแต่ก่อนเป็นพระธุดงค์ธุดงค์ไปแล้วก็ไม่สบายภาวนาไปพิจารณาไปทำอย่างไรถึงจะสบายน้องพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่มากผมก็ไม่สบายอยู่อากาศเย็นก็ไม่สบายอากาศร้อนก็ไม่สบายเพราะอะไรน้องไม่เห็นสบายทำไมมันถึงไม่สบายก็เพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเพราะตัวเรานี้ยังยึดทำอันมีพิษอยู่นั่นเองไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีอยู่เรื่อยไปมันไปให้โทษคนอื่นเขามันไปให้โทษอากาศมันไปให้โทษความร้อนมันไปให้โทษความเย็นมันไปให้โทษสารพัดอย่างเหมือนกับหมาบ้าหมาบ้ามันเห็นอะไรมันก็กัดเพราะมันเป็นบ้าเป็นเช่นนี้แหละ ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงมีจิตประสาทประสาทอยู่เรื่อยไป
มันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้เรื่อยไปไม่ได้ความสบายไม่ได้ความสุขมันนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่แห่งประชุมพระภิกษุสงฆ์ตอนบ่ายตอนเย็นท่านเห็นหมาป่าตัวนึงวิ่งออกมาจากป่ามายืนอยู่แล้วก็วิ่งเข้าไปในต้นไม้แล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปในโพรงไม้เข้าไปอยู่ในโพรงไม้สักประเดี๋ยวก็วิ่งออกมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในถ้ำประเดี๋ยวก็วิ่งออกมาเดี๋ยวก็ยืนอยู่เดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ลุกเพราะหมาป่าตัวนั้นเป็นขี้เรือนมันเป็นโรคเรือนยืนอยู่ก็ถูกตัวเรือนมันชัยกินเนื้อกินหนังมันยืนอยู่ประเดี๋ยวก็ไม่สบายวิ่งไปไม่สบายก็หยุดอยู่หยุดอยู่ไม่สบายก็นอนนอนอยู่ไม่สบายก็ลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็เข้าไปในพุ่มไม้ไปนอนอยู่ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็วิ่งหนีว่าพุ่มไม้นั้นเป็นแล้วก็เข้าไปในโพรงไม้สักครั้งหนึ่งตัวขี้เรื้อนมันก็ใช้กินเนื้อกินหนังมันเรื่อยแล้วก็ลุกไปวิ่งเข้าไปในถ้ำพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายท่านเห็นไหมว่าเมื่อตอนเย็นนี้หมาป่าตัวหนึ่งมันเดินอยู่ที่นี่เห็นไหมมันจะยืนอยู่มันก็เป็นทุกข์มันจะวิ่งไปมันก็เป็นทุกข์มันจะนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์มันจะนอนอยู่ก็เป็นทุกข์มันจะเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ก็เป็นทุกข์เข้าไปในโพรงไม้มันก็เป็นทุกข์จะเข้าไปอยู่ในถ้ำก็ไม่สบายมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเห็นว่าการยืนอยู่ไม่ดีการนั่งไม่ดีการนอนไม่ดีพุ่มไม้นี้ไม่ดีโพรงไม้นี้ไม่ดีถ้ำนี้ไม่ดีมันก็วิ่งอยู่ตลอดความเป็นจริงหมาป่าตัวนั้นมันเป็นขี้เรือนมันไม่ใช่เป็นเพราะพุ่มไม้หรือโพรงไม้หรือถ้ำหรือการยืนการเดินการนั่งการนอนมันไม่สบายเพราะมันเป็นขี้เรือนพระภิกษุทั้งหลายก็เหมือนกันความไม่สบายนั้นคือความเห็นผิดที่มีอยู่ไปยึดธรรมที่มีผิดไว้มันก็เดือดร้อนไม่สำรวมสังวรอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็ไปโทษแต่สิ่งอื่นไม่รู้เรื่องของเจ้าของเองไปอยู่วัดหนองป่าคงก็ไม่สบายไปอยู่อเมริกาก็ไม่สบายไปอยู่กรุงลอนดอนก็ไม่สบายไปอยู่วัดป่าบุญหวายก็ไม่สบายไปอยู่ทุกๆสาขาก็ไม่สบายที่ไหนก็ไม่สบายนี่ก็คือความเห็นผิดนั้นยังมีอยู่ในตัวเราเองมีความเห็นผิดยังไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมมีติดไว้ในใจของอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นนั่นคือเหมือนกันกับสุนัขนั้นถ้าหากโรคเรื้อนมันหายแล้วมันจะอยู่ที่ไหนมันก็สบายอยู่กลางแจ้งมันก็สบายอยู่ในป่ามันก็สบายแบบนี้เรานึกอยู่บ่อยๆแล้วเราก็นำมาสอนพวกท่านทั้งหลายอยู่เรื่อยเพราะทำตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากพระภิกษุทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันฉันถ้าหากเรามารู้จักอารมณ์ตามความเป็นจริงเสียแล้วมันก็จะสบายจะมีความหนาวบ้างมันก็สบายอยู่ที่คนมากก็สบายอยู่ที่คนน้อยก็สบายความสบายหรือไม่สบายไม่ได้อยู่ที่คนมากคนน้อยมันอยู่ที่ความเห็นถูกเท่านั้นถ้ามีความเห็นถูกขึ้นในใจของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายทั้งนี้เพราะเรายังมีความเห็นผิดอยู่ยังยึดทำอันมีผิดอยู่และมันก็ไม่สบายก็เหมือนกับตัวหนอนนั่นแหละที่อยู่ของมันก็สกปรกอาหารของมันก็สกปรกที่อยู่และอาหารของมันไม่ดีนะครับมันไม่สมควรแต่ว่ามันสมควรกับหนอนลองเอาไม้ไปเขี่ยมันออกจากมูดลองเอาไม้ไปเขี่ยมันออกจากพูดดูสิตัวหนอนนั้นมันจะดิ้นกระสือกระสนไปเองมันจะดิ้นมาหากองพูดอย่างเก่ามันจึงสบายอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพระภิกษุสามเณรเราทั้งหลายนั้นยังมีความเห็นผิดอยู่ครูบาอาจารย์มาแนะนำให้เห็นถูกมันก็ไม่สบายใจมันวิ่งไปหากองคู่อยู่เรื่อยๆมันไม่สบายเพราะตรงนั้นเป็นที่อยู่ของมันเมื่อหนอนนั้นมันยังมองไม่เห็นความสกปรกอยู่ในนั้นเมื่อนั้นมันก็ออกไม่ได้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกัน
ฉันนั้นถ้าไม่เห็นโทษทั้งหลายในสิ่งเหล่านั้นมันก็ออกไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยากลำบากฉะนั้นจงฟังไม่มีอันใดอื่นการปฏิบัตินั้นถ้าเรามีความเห็นถูกต้องดีแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายอันนี้เคยปฏิบัติมาแล้วเคยพบมาถ้าหากมันยังไม่รู้จักแบบทุกปันนี้มีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมีอะไรหลายหลายอย่างอย่างทุกปันนี้เราก็ตายแล้วถ้ามันมีความเห็นผิดอยู่มันก็ตายแล้วเราเห็นว่าที่อยู่ของพระเรานั้นอยู่ที่มันเลือกเองก็คือความเห็นถูกต้องนั่นเองเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ามีความเห็นถูกเห็นชอบแล้วมันก็สบายมีความสงบพวกเราทั้งหลายอย่าไปค้นอย่างอื่นเลยฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะทุกข์ก็ช่างเถอะทุกข์นั้นมันก็ไม่แน่หรอกใครว่าเห็นทุกข์มันเป็นตัวนั้นมันมีทุกข์เกิดขึ้นมาตัวทุกข์คืออะไรมีไหมใครเห็นทุกข์มั้ยเห็นตัวทุกข์ไหมเห็นมันจริงจังไหมเราไม่เห็นว่ามันจริงจังมันตายทุกข์มันก็คือความรู้สึกวูบเดียวแล้วมันก็หายไปแล้วสุขก็เหมือนกันฉันตัวสุขสุขจริงๆมันมีให้เห็นไหมของจริงมีไหมมันก็สักแต่ว่าความรู้สึกวูบหนึ่งแล้วก็หายไปเกิดแล้วมันก็ดับไปอย่างความรักของเราเกิดขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วมันก็หายไปตัวรักตัวเกลียดตัวชังจริงๆไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนความเป็นจริงก็คือมันไม่มีตัวไม่มีตนมันสักแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วก็หายไปมันหลอกลวงเราอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปเอาแม่ตรงไหนไม่ได้ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดขึ้นมาสมกับคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีอะไรนอกนั้นมีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วทุกข์นั้นก็ตั้งอยู่เมื่อทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็ดับไปทุกข์ดับไปแล้วสุขเกิดขึ้นมาแล้วสุขก็ตั้งอยู่เมื่อสุขตั้งอยู่แล้วสุขก็ดับไปเมื่อสุขดับไปแล้วทุกข์เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผลที่สุดก็มารวมเป็นอันเดียวว่านอกจากทุกข์นี้เกิดนอกจากทุกข์นี้ตั้งอยู่นอกจากทุกข์นี้ดับไปแล้วไม่มีอะไรมีแต่เท่านี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจากนี้มันแต่เราก็เป็นคนหลงวิ่งกับทุกข์มันเรื่อยไปก็ไม่พบความจริงว่าอันนี้มันเป็นความจริงไหมมันก็ไม่จริงอันนั้นมันจริงไหมก็ไม่จริงอีกนั่นแหละมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนของมันอยู่นะถ้ามาพิจารณาแล้วก็ไม่ควรวิ่งนะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นคนคิดมากแต่เป็นคนมีปัญญามากถ้าเราไม่รู้จักมันมันก็คิดมากกว่าปัญญาบางทีปัญญาไม่มีเลยมีแต่ความคิดความคิดมากแต่ปัญญาไม่มีก็ยิ่งทุกข์มากมันก็เป็นของมันอย่างนี้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเห็นโทษจริงๆแล้วเราจึงถอนตัวออกมาได้ถ้าเราไม่เห็นโทษจริงๆแล้วเราก็ถอนตัวออกไม่ได้ทุกอาการใดที่เราไม่เห็นประโยชน์จริงๆแล้วมันก็ทำไม่ได้ถ้าเราเห็นประโยชน์มันจริงจังแล้วเราก็ทำได้เป็นของไม่ยากฉะนั้นอันนี้พูดเรื่องเฉพาะในหลักบริหารจิตเราทุกคนก็ให้ทำใจให้ดีทำใจให้อดทนเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเราตัดไม้สักท่อนเอาทิ้งลงในคลองแล้วมันก็ไหลไปตามน้ำในคลองนั้นถ้าท่อนไม้ท่อนนั้นมันไม่ผุไม่เน่าไม่พังมันก็ไม่ติดมันจะไหลไปตามคลองเรื่อยไปเชื่อแน่ว่าจะต้องถึงทะเลได้เป็นที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเดินไปตามมรรคที่พระองค์ทรงสอนเดินไปตามกระแสให้มันถูกต้องให้มันพ้นจากสิ่งทั้งสองสิ่งทั้งสองอย่างนั้นคืออะไรคือสองข้างที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสอันไม่ใช่ทางของสมณะที่จะคิดไปที่
ที่จะเอาจริงเอาจังกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือกามสุขังหรือกามุโยคมประการหนึ่งกับอัตตะกิลมัฏฐานุโยคมอีกประการหนึ่งอันนี้แหละเรียกว่าฝั่งฝั่งทั้งสองข้างฝั่งของคลองของแม่น้ำท่อนไม้ที่ปล่อยไปตามคลองตามกระแสน้ำก็คือจิตของเราที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ว่าที่ว่าท่อนไม้เมื่อไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นไม่ติดอยู่ฝั่งนี้แล้วท่อนไม้ท่อนนั้นมันไม่ผุไม่พังที่สุดของท่อนไม้นั้นมันก็ไหลลงทะเลถ้ามันไปติดอยู่ฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้หรือมันไปผุไปพังเสียแล้วมันก็ไปไม่ถึงทะเลอ่ะจิตใจของพวกท่านทั้งหลายนี้พวกเราทั้งหลายผู้กับพฤติปฏิบัตินี้ก็ดีฝั่งคลองคือความชังหรือความรักหรือฝั่งหนึ่งก็คือสุขอีกฝั่งหนึ่งก็คือทุกข์ท่อนไม้ก็คือจิตของเราเองมันจะไหลไปตามกระแสน้ำมันจะมีความสุขเกิดขึ้นมากระทบมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมากระทบอยู่บ่อยครั้งถ้าจิตใจของเราถึงกระแสพระนิพพานคือความสงบนะครับให้เราเห็นว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วทุกข์นั้นก็ดับไปสุขเกิดขึ้นมาสุขนั้นก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปติดในความรักไม่ติดในความชังไม่ติดในความสุขไม่ติดในความทุกข์เท่านั้นก็เรียกว่าเราเดินตามกระแสธรรมของสมณะที่เราปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อันเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเจริญมาแล้วถูกมาแล้วพบมาแล้วท่านจึงได้มาสอนเราให้เห็นความรักให้เห็นความชังให้เห็นความสุขให้เห็นความทุกข์ว่ามันเป็นธรรมะทิฏฐิธรรมะนิยามันตั้งของมันอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่ตลอดกาลมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเมื่อจิตของผู้ฉลาดแล้วไม่ตามไปสงสารมันไม่ตามไปเดินรอมันไม่ตามไปยึดมั่นมันไม่ตามไปถือมั่นมันมันก็มีจิตอันปล่อยวางทำไปเท่านั้นให้สม่ำเสมอมันก็เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นสัมมาปฏิบัติปฏิบัติถูกทางเหมือนท่อนไม้ที่ปล่อยไปตามกระแสน้ำมันไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นและไม่ติดอยู่ฝั่งนี้มันไม่ผูกไม่พังมันไม่เน่ามันไปถึงทะเลจนได้เราทำเราประพฤติปฏิบัติถ้าเว้นจากทางทั้งสองอย่างแล้วคือการมาสุขันธิการนิโยโคและอัตตกิลมัฏฐานิโยโคแล้วมันก็ถึงความสงบแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่าง